สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดพาเพื่อนๆมาสักการะหลวงปู่มีที่เราเห็นอยู่ในภาพนะคะซึ่งอยู่ที่วัดมารวิชัยจังหวัดอยุธยาค่ะหลวงปู่มีนะคะเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2454ตอนยังเล็กนะคะก็ตามบิดามารดาเนี่ยไปวัดบ่อยๆท่านมีความตั้งใจที่จะอุปสมบทอยู่แล้วนะคะจนในปี2475ท่านจับฉลากได้ใบดำก็คือไม่ต้องไปรับใช้ชาติไม่ต้องไปเป็นทหารค่ะก็เลยตัดสินใจอุปสมบทที่วัดมารวิชัยแห่งนี้และได้ชื่อว่าเขมะธรรมโมซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษมประวัติอีกอย่างหนึ่งของหลวงปู่มีนะคะก็คือมีความใกล้ชิดกับหลวงปู่จงค่ะที่วัดหน้าต่างนอกเนาะซึ่งหลวงปู่จงเนี่ยเป็นเกจิชื่อดังระดับประเทศเลยค่ะและท่านก็เลยได้ศึกษาด้านวิทยาคมกับหลวงปู่จงแล้วก็เป็นพระอุปถากดูแลหลวงปู่จงเนี่ยจนถึงวาระสุดท้ายเป็ดเสร็จท่านอยู่กับหลวงปู่จงประมาณ30ปีนะคะและนี่เองนะคะก็ทำให้ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงล่ำลือถึงวิชาอาคมความเข้มขลังตลอดจนท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นตัววัดสร้างโรงเรียนแล้วก็สร้างอนามัยเพื่อชาวบ้านด้วยค่ะส่วนภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือภาพวัดค่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นทางเข้าที่เป็นประตูพระราหูนะคะปากทางลอดใต้อุโบสถนะคะซึ่งถ้าเราลอดใต้โบสถ์นะคะก็เหมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือพื้นที่ต่างๆในบริเวณของวัดนะคะสำหรับหลวงปู่มีนะคะท่านได้มรณภาพไปเมื่อปี2543ค่ะเมื่อวันที่26มกราคมนะคะเป็นเกจิดังอีกท่านหนึ่งแห่งเมืองอยุธยานะคะถ้าเป็นคนรุ่นก่อนนะคะหรือว่ารุ่นส้มอย่างเงี้ยก็จะเคยเห็นพวกปฏิทินที่จะมีพระเป็นรูปพระนะคะอาจจะเป็น4รูปบ้าง8รูปบ้างอย่างนี้ค่ะอย่างบางทีเนี่ยเราจะเคยเห็นรูปที่เป็นพระ4องค์แล้วก็จะเขียนว่ามั่งมีสีสุขคำว่ามีก็คือแทนด้วยหลวงปู่มีแห่งวัดมารวิชัยแห่งนี้นี่เองนะคะพอเราไปวัดมารวิชัยนะคะเราก็สามารถไปสักการะพระพุทธรูปได้นะคะรวมไปถึงเราก็ไปกราบหลวงปู่มีได้ด้วยค่ะแล้วก็ไปลอดใต้อุโบสถกันนะคะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ค่ะสังเกตว่าการตกแต่งของพระอุโบสถนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีเป็นไม้นะคะแล้วก็มีการประดับประดาด้วยค่ะด้านนี้นะคะก็เป็นการถ่ายอีกมุมหนึ่งของบันไดนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นได้หลายๆมุมนะคะเราพยายามเก็บภาพเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็นึกภาพตามเหมือนได้ไปเที่ยวไปไหว้พระด้วยกันกับเราค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดมารวิชัยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ